China World Fashion Design Contest 2017 ดีไซน์ให้ปังปั้นแบนให้เปรี้ยงหนึ่งเวทีที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ค่ะให้กับผู้ที่รักในงานออกแบบศูนย์การค้า China World อาณาจักรแห่งภาพม้วนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางพหุรัฐในเครือกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอสค่ะจัดงานประกาศผลรางวัล China World Fashion Design Contest 2017การประกวดออกแบบเสื้อผ้าที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่7ค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์แบรนด์อัพค่ะดีไซน์ให้ปังปั้นแบรนด์ให้เปี้ยงค่ะโดยการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทค่ะคือประเภทอาชีวศึกษาและประเภทบุคคลทั่วไปซึ่งได้ทำการคัดเลือกจนเหลือเพียง20ทีมสุดท้ายประเภทละ10ทีมค่ะสำหรับชุดที่เข้ารอบ20ทีมนี้ค่ะจะได้นำไปถ่ายแฟชั่นเซ็ตค่ะในนิตยสารชีสอีกด้วยล่ะค่ะภายในงานการประกาศผลรางวัล China World Fashion Design Contest 2017ยังได้นักร้องหนุ่มขาแดนซ์ฮันเดอร์สตาร์มาสร้างสีสันภายในงานอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยสร้างความคึกคักอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะต้องบอกเลยว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่7แล้วที่เราจัดนะครับงาน Fashion Design Contest China World นะครับขึ้นมาปีที่7เนี่ยเป็นปีที่ตัดสินยากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับเพราะว่าทุกปีเนี่ยน้องๆ นะครับแล้วก็ผู้ร่วมเข้าประกวดทุกท่านเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ตีโจทย์แตกมากขึ้นนะครับใส่ดีเทลใส่รายละเอียดแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับความประณีตในการออกแบบทุกอย่างเนี่ยคือดีขึ้นเรื่อยๆเลยจนถึงปีที่7เนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าคนมาดูตั้งแต่ปีที่1อะครับจะรู้เลยว่ามีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ตัดสินยากที่สุดแล้วก็ปีนี้โดนใจสำหรับทีมอาชีวะนะครับมันจะเป็นชุดวิดาที่มีความโมเดิร์นนะครับคือเขาจะใช้คอนเซปต์ของดิจิตอลเนี่ยเข้ามาจะเห็นการเจาะตากายหรือว่ารูอะไรต่างๆนี่คือมันฉีกกฎทุกอย่างเลยของการทำชุดวิบานะครับส่วนของทีมบุคคลทั่วไปก็เช่นกันนะครับสามารถนำเอลิเมนต์นะครับในความเป็นไทยเนี่ยเอามาทำสกรีนนะครับแล้วก็ปักแล้วก็สกิดผ้าเนี่ยจนมีความเป็นสากลแล้วก็บอกเลยว่าวางขายเนี่ยขายได้แน่ๆนักท่องเที่ยวน่าจะชอบไหมคะสำหรับปีนี้แบบว่าพัฒนาปีนี้ยอมรับใช่แล้วก็รู้สึกยินดีมากดีใจมากๆเลยปลื้มว่าในที่สุดก็คือทำมา7ปีเวทีนี้นะครับปีนี้ถือว่าเราประสบความสำเร็จแน่นอนปีหน้าจะยากสำหรับพวกเราคนจัดใช่ครับจะต้องให้มันแหวกขึ้นบีมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นบีขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์นะครับมากขึ้นบีทุกปีครับก็จริงๆแล้วเวทีนี้นะครับเป็นเวทีเดียวเลยอ่ะสำหรับอาชีวะนะครับเราจะไม่เห็นที่ศูนย์การค้าหรือว่าในหน่วยงานอื่นที่สนับสนุนน้องๆอาชีวะนะครับโดยเฉพาะน้องๆอาชีวะที่มาจากต่างจังหวัดนะครับเราอยากให้น้องๆเนี่ยมีเวทีนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับแรงบันดาลใจนะครับใครที่ชนะมาเนี่ยทุกปีเนี่ยสามารถที่จะกลับไปแทร็กเลยปีแรกนะครับก็มาเรียนที่กรุงเทพนะครับแล้วก็กลับมาสร้างแบรนด์ใช่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจของทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับ